สบายดี Arrow T Vision เอกชนลาวเตรียมสร้างคลังน้ำมันสำรองเพิ่มเติมที่สวรรณเขตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับบริษัท NTP Trading Petroleum Public Company จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยท่านเหลื่อมยงวงสิทธิรองผู้อำนวยการใหญ่บริษัทได้กล่าวครับว่าบริษัทมีแผนจะขยายคลังน้ำมันในแขวงสวรรณเขตให้บรรจุให้ได้ 3.5 ล้านลิตรและก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองแห่งที่4ที่แขวงจำปาสักขนาดความจุ5ล้านลิตรโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงกลางปี2565และจะเพิ่มช่องทางการนำเข้าน้ำมันจากประเทศไทยผ่าน4ช่องทางประกอบด้วยสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1แห่งที่2และแห่งที่4และจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กวังเต่าเพื่อขยายการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า6แขวงทางตอนใต้ของสปป.ลาวก็คือแขวงคำม่วนสวรรณเขตสารวันจำปาสักเสกองและอัตตปือโดยในโอกาสดังกล่าวครับทางบริษัทได้เปิดตัวการจัดส่งน้ำมันถึงที่ผ่านแอปพลิเคชัน NTP เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการเดินทางบริษัท NTP ก่อตั้งเมื่อปี2558โดยทุนจดทะเบียน 162,000 ล้านกีบเริ่มนำเข้าน้ำมันจากไทยในปี2560ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาบริษัทนำเข้าจำหน่ายน้ำมันแล้วทั้งหมด300ล้านลิตรแบ่งเป็นน้ำมันดีเซล200ล้านลิตรน้ำมันเบนซิน 2.5 ล้านลิตรและน้ำมันประเภทอื่นๆปัจจุบันจินดาศักดิ์ยศมั่นคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่โดยบริษัทมีคลังน้ำมันใน3แขวงประกอบด้วยนครหลวงเวียงจันทน์ขนาดความจุ5ล้านลิตรแขวงหลวงน้ำทาขนาดความจุ5ล้านลิตรและแขวงสวรรณเขตขนาดความจุ1ล้านลิตรมีรถบริการขนส่งน้ำมัน60คันและถังบรรจุน้ำมันในภาคสนามมากกว่า1ล้านลิตรเพื่อตอบสนองให้กับลูกค้าของบริษัทในโครงการต่างๆเช่นโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5และโครงการขุดค้นเหมืองแร่แล้วพบกับ Arrow Key Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี